อร่อยจริงนะคือเนื้อไม่ว่าจะเนื้อจะหมูจะไก่เนี่ยผ่านการหมักมาอย่างดีนะกับรสชาติของเต้าเจี้ยวที่ผสมปรุงรสแล้วนะเป็นเต้าเจี้ยวสูตรพิเศษของร้านนะน้ำจิ้มนางอ่ะน้ำจิ้มเนี่ยแบบโอ้โหล้ำแล้วอาจารย์ได้พิเศษลูกค่ะมาดูแต่ละเมนูแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าไปที่ร้านเจริญไทยซุกี้ต้องสั่งอะไรบ้างนะคะมีเซตอะไรบ้างเมื่อกี้บอกว่าเซตปลาไปแล้วที่มดดำชอบเซตทะเลแล้วนี่ไก่หมูล้วนอันนี้หมูล้วนหมูล้วนหมูล้วนเอาไปแล้วบ้ายังไม่ได้กิน490ค่ะแล้วก็เศษแล้วอันนี้ล่ะคะ490เหมือนกันอันนี้เป็นรวมใช่ไหมคะรวมค่ะอันนี้เนื้อล้วนค่ะเนื้อล้วนนะคะ490อ๋อ490ราคาไม่แพงเราจะถั่วเนี่ยอันนี้จะเป็นเซตกระทะนะคะเซตกระทะคือมีเมนูใหม่มาแล้วตั้งปีนี้มานานแล้วแต่วันมานานแล้วอันนี้น้ำจิ้มกระทะแล้วอันนั้นคืออะไรคะตรงกลางเนื้อกระทะเนื้อกระทะอ๋ออันนี้ก็เป็นเซตเนื้อกระทะเท่าไหร่เริ่มต้นสำหรับเซตเนื้อกระทะ490 บาทคือราคาน่ารักมากอ่ะกินง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากมีซุกี้แล้วก็ยังมีอาหารเมนูอื่นๆมีทั้งหมดกี่เมนูที่ร้านร่วม100เลยค่ะ100 เมนูค่ะแต่อันนี้ที่มาเห็นบอกว่าตัวนี้อร่อยมากกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือนี่คือเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านซิกเนเจอร์เลยค่ะอ๋อขายดีมากไหมคะขายดีมากเนื้อนุ่มมากเนื้อแบบขนาดเอาไปปิ้งกับกระทะนุ่มแล้วก็หอมงาและอย่างใครที่สั่ง delivery ที่บ้านก็ได้ด้วยเช่นกันก็จะได้อย่างเซตเนื้อกระทะเนี่ยหรือว่าหมูกระทะเนี่ยคือได้อะไรบ้างก็จะได้ผักกะหล่ำมีผักกะหล่ำมีน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะแล้วก็จะใส่กระเทียมเหมาะสำหรับเป็นสำหรับ4-5 ท่านสำหรับ4 คนทานได้เลยเมื่อกี้ถามไงมีแม่3 คนน็อตเขาจัดควงจุ้ยให้ภรรยาทุกคนช่วยกันทำมาหากินหมดก็จัดแบบนี้ให้บ้านบ้างสินี่เฮียบอกว่าให้กินตับเขาพิเศษปิ้งแล้วค่ะอุ้ยมดดำกินใหญ่เลยอร่อยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยเลิศค่ะอร่อยแบบนี้อร่อยแบบเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่หิวแน่นอนใครที่อยากจะไปชิมอาหารนะคะหรือว่าไปกินซุกี้ต้องติดต่อยังไงบ้างเชิญเลยค่ะฝากร้านเลยฝากร้านค่ะเข้าไปดูในเพจร้านก็ได้นะคะที่ร้านเจริญไทยซุกี้ค่ะค่ะหรือจะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02 ค่ะ 439 0556นะคะค่ะทำไมต้องมีเลข106ด้วยฮะมันเป็นฮวงจุ้ยไหมคะใช่ครับเกี่ยวไหมปีนี้ทำธุรกิจอะไรแล้วเลขอะไรตามแล้วดีอ่ะต้องเลข8ครับกับเลข9ครับเลข8หรือ8กับ6ก็ได้ครับ6 8กับ6ก็ได้8กับ9ก็ได้ครับงวดนี้แหละแล้ววันนี้พิเศษสุดด้วยนะคะมาจากรายการแฉค่ะลดให้ 15% เอาเป็นว่าพรุ่งนี้วันเสาร์แวะกันไปได้เลยบอกว่ามาจากรายการแฉลด 15% ถูกอยู่ที่ถนนเลยรวมถึงรีรันหรือเปล่ารีรันเดี๋ยวมีวันจันทร์นะได้ค่ะก็บอกว่ามาจากรายการแฉลดให้เลย 15% นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆต้องจบรายการแล้วฮะเพราะมโนจะไปกินเหล้าวันศุกร์เอาพรุ่งนี้เธอไปถ้ำนาคากันเนาะเธอว่าปู่หรือพรุ่งนี้ทีมงานทุกคนไปถ้ำนาคานะพี่น้องชาวบึงการต้อนรับหน่อยค่ะอยากถ่ายรูปนะเราอย่าไปทำอะไรงามหน้าแม่กลับมานะลูกนะทีมงานทุกคนทีมแฉทุกคนไปบึงการหมดเลยพรุ่งนี้จะคิดไม่ทำกันละสวัสดีค่ะ